ัสฟุตบอลอยู่ไหนเขาสวยมากวันนี้พี่พบมางานเปิดตัวนี่แฟนคลับเขาพี่พบหาป้ายไปเดินดูป้ายลูกและเดี๋ยวหลังจากจบงานวันนี้นะครับก็หล่อแล้วครับมิซูโน่อัลฟ่านะคะนั่นนั่นพี่ไซคิกเซอร์พี่พบพี่ไซคิกเซอร์เราได้มาเจอตัวเป็นๆเขาแล้วเขาหล่อนะนั่นไงกำลังชิงบอลอยู่อะพี่พบยังมองดูเชิงอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเราเป็นมือใหม่หัดขับนะคะซึ่งในครั้งนี้พี่พบก็บอกว่ารองเท้ามันเบามากแล้วมันก็สกินมันบางมากกระชับด้วยตอนนี้พี่พบใส่เบอร์43นะคะผมและดูท่าทางว่าจะโตขึ้นไปอีกสักนิดนึงจนกว่าจะอายุ18ปีพี่โตบอกแบบนั้นซูเปอร์เทนของเราจริงน้องเท่เท่อย่างนี้ที่เราดูโทรทัศน์เลยอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวนะวันนี้เรามากีดเขาเราเป็นแฟนคลับเขาไอตัวได้ยืนอยู่ด้านไม่รู้จะทำตัวยังไงเลยทีเดียวดังๆเป็นกำลังใจพี่พบด้วยนะครับโอ้โหคนอื่นเขาเล่นกันหนุกหนานโอ้โหโอ้โหแต่ถ้าทางรองเท้ารุ่นนี้นี่ก็จะอย่างที่บอกไปว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะผมที่สนามกีฬาสุพัชราใส่ในวันนี้พี่หยอซึ่งในวันนี้ก็จะมีการถ่ายทำแบบเป็นฐานนะนั่นทุกคนตั้งฐานแล้วค่ะเพื่อที่จะได้ทดสอบรองเท้าดูว่าจะเป็นในแบบไหนมีความกระชับเท่าไรคอนโทรลบอลดีไหมสปีดสปินตัวแต่ดูจากรูปทรงแล้วนั้นเจ๋งเลยทีเดียวเฉี่ยวมากสวยมากปกติมิซูโน่เขาจะเป็นแบบกลมๆนะกลมๆตอนนี้ก็คือแบบอัลฟ่านี่คือรุ่นเฉียบเลยเท้าสายสปีดที่แท้ทรูคอเลกชันใหม่ล่าสุดจากมิซูโน่อัลฟ่าอีลีทค่ะความพิถีพิถันในการผลิตเป็นต้นกำเนิดของความเร็วนิวโมเดลใหม่ล่าสุดจากแบรนด์มิซูโน่อัปเปอร์เนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์นะคะแบบพรีเมียมเลยวัน
นี้เด็กๆมาเยอะมากพี่พบก็ได้มา1คนคนเยอะเด็กๆเยอะซึ่งปกติแล้วพวกเราจะเห็นมิโซโน่ในรูปแบบของหนังแท้แต่ตอนนี้หนังสังเคราะห์นี้มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็รองเท้ามีความกระชับมีน้ำหนักเบามีน้ำหนักเพียง190กรัมเท่านั้นนะคะในตัวเจแปนค่ะชุดปุ่มสามเหลี่ยมแบบใหม่เปลี่ยนทิศทางเคลื่อนไหวได้อย่างใจแล้วก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีซัพพอร์ตมิซูโน่เอเนอร์ไซด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยซับแรงกระแทกลดอาการบาดเจ็บข้อเท้าไซเตอร์ก็รู้สึกเกินสตีมัสซึ่งก็จะเป็นรองเท้าที่รองรับความฮาร์ดเวิร์กของทางนักกีฬานะที่ต้องสปรินต์ตลอด90นาทีก็จะช่วยป้องกันรองเท้าของทางนักกีฬาได้เป็นอย่างดีด้วยHello everyone I am Gattani president at Mizuno Thailand Firstly thank you so much for the time todayAnd we are very happy to have today's event with such impact. Our new product is Mizuno Alpha. Thank you very much. นี่ก็คือเรียนเชิญพี่ไข่บ้างครับพี่ไข่บ้าง Alpha. ก็สวัสดีนะครับทุกท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็น้องๆแล้วก็นักฟุตบอลของ Mizuno นะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานะครับในงานลอนช์นะครับ Mizuno Alpha ซึ่งเป็นไซโลตัวใหม่นะครับของ Mizuno ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมขอแตะทางคุณธนานีนิดนึงนะครับคุณธนานีก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้า Mizuno จะครบ170ปีนะครับจะครบ170ปีก็แน่นอนนะครับเราก็มีอุดมการณ์ที่จะทำรองเท้าทำผลิตภัณฑ์ทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับสำหรับนักกีฬาทุกระดับนะครับตั้งแต่มืออาชีพจนกระทั่งถึงมือสมัครเล่นนะครับต้องบอกว่าในวันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือตัวอีลีทถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเราจะมีการลอนช์รองเท้าฟุตบอลเนบูล่านะครับนี่ผ่านไปแล้ว5ปีนะครับเรายังไม่เคยมีการลอนช์รองเท้าฟุตบอลนะครับในไซโลใหม่ของมิซูโน่เลยอันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่เราจะได้ลอนช์นะครับรองเท้าฟุตบอลอัลฟ่านะครับซึ่งอย่างที่คุณแจ็คเล็กกับคุณจูเต้ได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางมิซูโน่นะครับที่หันกลับมาใช้หนังสังเคราะห์นะครับอีกนะครับแล้วก็มีทั้งผลิตนะครับในญี่ปุ่นแล้วก็จะผลิตในประเทศอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องในแง่ของสินค้าดาวแท้ของรองเท้านะครับจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงดียังไงวันนี้จะมีทั้งมี